บรรยากาศตลาดบ้านใหม่ช่วงสงกรานต์เหงาแต่ไม่เงียบสงกรานต์ปีนี้ส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกจังหวัดทำงานหนักเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดรวมทั้งจังหวัดฉะเชิงเทราของเราด้วยเนื่องจากเป็นจังหวัดที่อยู่ไม่ห่างจากกรุงเทพมากนักพามาที่ตลาดร้อยปีบ้านใหม่ชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนที่ในยามปกติยิ่งเป็นช่วงเทศกาลด้วยแล้วตลาดนี้จะคึกคักคลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวมาช้อปปิ้งมากินมาเที่ยวอย่างสนุกสนานวันนี้ตลาดท่าใหม่ยังคงเปิดทุกวันเสาร์และอาทิตย์มีมาตรการเข้มงวดทั้งวัดอุณหภูมิและสวมหน้ากากทั้งพ่อค้าแม่ค้าและลูกค้าชมรมรักรำวงมาตรฐานยังคงมีการแสดงรำวงแบบรักษาระยะห่างแม้จะไม่มีคนมามุงดูแต่ก็สร้างสีสันให้ตลาดแห่งนี้ได้เป็นอย่างดีแม่ค้าและลูกค้าซื้อขายสินค้าผ่านแอปพลิเคชันได้อย่างคล่องแคล่วลดการใช้เงินสดสมกับที่ฉะเชิงเทราเป็นเมืองสมาร์ทโมบิลิตี้อย่างแท้จริงสงกรานต์ปีนี้เพื่อป้องกันโรคไม่ไปเยี่ยมญาติคงไม่โกรธได้โปรดโอนตังค์ให้คงดีกว่าสงกรานต์ปีนี้หยุดเชื้อเพื่อชาติขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะน้องมะม่วงรายงานค่ะ